Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับในเบรกสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเรานะครับที่ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Pit and Go ศรีนครินทร์สูตรส้มหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังพอมีเวลาอยู่นะครับมาดู SMS นะครับถามถึงนิสสันนะครับเป็นนิสสัน PPV เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ครับรออยู่โอ้โหผมก็พี่เอ็กก็รอมาอยู่ฮะรอมา2ปีใช่มั้ยใช่ฮะนะเคยมีข่าวหลุดออกมาว่าน่าจะปีนี้จะปีผ่านมาจนครบปีไปแล้วครับจนนี่เริ่มปีใหม่แล้วมาเข้าเดือน2แล้วยังไม่มีข่าวเลยใช่เคยมีข่าวมีกระแสจริงๆแล้วรถ PPV ฮะเค้าก็มีขายอยู่ถ้าเป็นบอดี้ของนาวาร่าเก่าเนี่ยคือพาร์ทไฟเดอร์นะครับพาร์ทไฟเดอร์ขายดีด้วยในอเมริกาในยุโรปในอเมริกาขายดีหมดแต่ว่าไม่เข้ามาขายบ้านเราใช่ใช่ไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้ว่าเขาเข็ดนั่นแหละตอนเขาทำตลาดไอ้เทเลโน่หรือเปล่ามันขายไม่ออกอย่างถ้าจำได้ไหมครับว่าช่วงปลายปีที่แล้วจะมีการนิสสันจะเชิญสื่อมวลชนไทยในไปโมร็อกโกไปเทสนาวาร่า NP 300ตัวคอยสปริงหลังผมความส่วนตัวเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเชิญไปเนี่ยไม่ได้ไปเชิญไปเทสกระบะโดยตรงหรอก uh-huh. เหมือนกับว่าเอาไปลองก่อนว่าไปหลายอย่างเนี่ยพื้นฐานช่วงล่าง uh-huh. ที่เป็นคอยสปริงถ้ามาอยู่ใน NP 300 uh-huh. เป็นยังไง uh-huh. เมื่องานที่ผ่านมาที่ uh-huh. เราเห็นตัวโชว์ใช่ไหมใช่ฮะว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีช่วงล่างคอยสปริงสำหรับ NP 300ใช่ฮะเพราะนั้นพอช่วงล่างคอยสปริงแล้วมันก็น่าจะเป็น PPV ได้ใช่ครับซึ่งไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของเลย์เอาท์ของช่วงล่างใช่เพราะนั้นเราก็ลุ้นอยู่ฮะอยากให้มาแต่ว่าเขาปิดข่าวเงียบเหลือเกินก็เดี๋ยวพยายามแคะออกมาแล้วกันถ้าทราบเมื่อไหร่จะรีบแจ้งคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าแฟนนิสสันรออยู่เหมือนกันไม่อยู่ค่ายเดียวไม่ยอมทำอ่ะคนอื่นเขามี PPV หมดทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นไอ้ต้นแบบ PPV ยุคแรกๆเนี่ยมันคือนิสสันนะใช่เลยฮะเขาเป็นต้นกำเนิดต้นกำเนิดคือนิสสันบิ๊กเอ็มเจาะทะลุใช่ไหมตอนนั้นนะมันคือที่มาของ PPV นะใช่ใช่ใช่ไหมในยุคนั้นอ่ะบิ๊กเอ็มเจาะทะลุโดยอะไรนะแคลรี่บอยกับมิดอีกอันมีจะมีหลายโรงงานนะมีหลายโรงงานตอนนั้นคือมันคือยุคแรกๆเลยที่เอากระบะมาดัดแปลงเป็นแวนเป็นอะไรเนี่ยในบ้านเรามันคือต้นกำเนิดของ PPV แล้วก็เงียบหายไปพอให้เจ้าอื่นทำตลาดอยู่ผมไม่เข้าใจมาดูข้อนี้เขาถามว่าตัวแทนไอรอนแมนแถวสมุทรปราการมีหรือเปล่าครับสมุทรปราการก็วิ่งมานิดนึงหาพี่ทิมฮะสอชัยสวัสดิ์กบ10ขาเข้าครับจากสมุทรปราการมาหน่อยเดียวเองนะครับเส้นบางนาตราดร้านสอชัยสวัสดิ์เลยตัวแทนไอรอนแมนเลยครับเข้าไปหาพี่ทิมบอกมาจากสปีดชาแนลดูแลเป็นอย่างดีครับบนหน้าจอครับ Mazda CX3 ใช้10ปีขับในเมืองคุ้มไหมครับกับราคาไม่ได้บอกรุ่นย่อยนะครับ 2,000 หรือดีเซลใช่ 1,500 บอดี้ไหนอะตัวเครื่องไหนแต่ถ้า CX3 เนี่ยผมว่าตัวเบนซินเนี่ยโอเคผมว่าคุ้มละส่วนตัวนะผมมอง CX3 มันไม่ใช่รถใช้10ปีอะมันใช้แค่5ปีแล้วก็ขายเปลี่ยนใหม่มันไม่น่าจะลากยาวถึง10ปีอะ CX3 นะนะตอนนั้นผมว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วก็อะไรก็น่าจะยุ่งยากกว่ารถเจ้าตลาดเจ้าอื่นถ้ามองรถ10ปีมันต้องไม่ใช่ CX3 มีตัวอื่นให้เลือกไหมสมมติว่าจะใช้ยาวรถประเภทนี้ถ้าใช้ยาวเลยเหรอครับงบประมาณหลัก 900,000 จนถึงล้านต้นเนี่ยต้องมองตัว compact ดีกว่านะครับคือขยับไปตัวล้านต้นแล้วก็เอา compact SUV ยี่ห้ออาจจะเป็น CX5 ก็ได้ครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่า CRV ใหม่ที่กำลังจะเข้ามา uh-huh. แต่ถ้าชอบ CX3 นี่คือต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์แล้วก็เป็นคนที่ชอบรถใหญ่มันเป็นรถแค่แบบช่วงเทรนด์นี้มันกำลังมาว่าเป็นรถเป็นคอมแพคใช่ไหมจะเป็นครอสโอเวอร์ขนาดกระทันขนาดเล็กซึ่งมันเป็นกระแสช่วงนี้ที่มันได้รับความนิยมเพราะหลังจากนี้ไป3ปี4ปีเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเทรนด์ใช้ยาวไปมันก็
ตอนนั้นมันก็จะไม่มีราคาผมกลัวนะต้องดูนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าใช้รถเพศนี้เพราะมันเป็นรถแฟชั่นอ่ะจริงๆแล้วนะช่วงกระแสที่เทรนด์นี้ก็กำลังมารถแนวนี้ก็เลยออกมากันใหญ่แต่ระยะยาวนี้มันก็จะหายไปผมมองรถคลาสนี้ไว้อย่างนี้อยู่ที่กระแสช่วงที่ฮิตกันเท่านั้นเองไม่ควรใช้ยาวถึง10ปีครับอ่ะหมดเวลาแล้วนี่โหโม้มากไปหน่อยนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ